นี่คือศึกใหญ่เขาเรียกว่าเป็นศึกตัวเทพแห่งวงการเพลงของ2ซุปตาร์ศิลปินยุค90มุมแดงเขาคือเจ้าพ่อขาแดนซ์ที่พ่วงด้วยเจ้าพ่อแร็ปเนื่องจากว่าเพลงแร็ปของเขาเข้ามามีบทบาทสำคัญให้กับวงการเพลงไทยเมื่อ30กว่าปีที่แล้วกระโดดขึ้นมาแซ่ส่วนมุมน้ำเงินจากหนุ่มป๊อปร็อกมาสู่หนุ่มป๊อปขาแดนซ์ผู้มีฉายาว่าเจ้าพ่อเท้าไฟที่มีท่าเต้นที่เป็นเอกลักษณ์การดวลกันครั้งนี้บอกเลยครับว่าน่าสนใจเพราะว่านี่คือ2ศิลปินทีนไอดอลยุค90ในตำนานที่ครั้งหนึ่งสร้างปรากฏการณ์ให้ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่อย่างแกรมมี่และ RS กอโกยกันชนิดที่ว่าถล่มทลายเลยทีเดียววันนี้ Entertainment History จะมาเปิดซีรีส์ Battle to Battle กันครับว่า2คนนี้ใครโดดเด่นที่สุดกับอัลบั้มชุดแรกที่เป็นงานแจ้งเกิดของทั้งคู่มาเริ่มต้นกันที่มุมแดงกันก่อนเลยครับกับพี่เจเจตรินวัฒนศิลป์นะครับเขาคือเจ้าพ่อเพลงแดนซ์และเพลงแร็ปที่นำพาให้เพลงแร็ปเข้าสู่วงการเพลงไทยอย่างสมบูรณ์แบบนะครับเช่นเดียวกับเพลงแดนซ์ครับพี่ธีนาคริสติน่าก็นำพาเอาเพลงแดนซ์เข้ามาสู่วงการเพลงไทยอย่างสมบูรณ์แบบเช่นกันนะครับและก็เช่นเดียวกับบรรดาคนบันเทิงรุ่นใหญ่หลายคนครับก่อนจะเข้าวงการนะฮะพี่เจก็เหมือนกับทุกคนครับถ่ายแบบเป็นนายแบบถ่ายแฟชั่นลงที่นิตยสารนู่นนี่นั่นมากมายรวมถึงการเป็นพิธีกรให้กับรายการคอนเสิร์ตลืมโลกคุ้นใช่ไหมครับถ้าไม่คุ้นก็ต้องบอกก่อนว่านี่คือผลงานการเป็นพิธีกรชิ้นแรกของพี่เจในฐานะเขาเรียกว่าทำงานกับทางแกรมมี่มาก่อนที่จะออกอัลบั้มนะครับซึ่งช่วงที่เขาถ่ายแบบเป็นนายแบบนี่แหละก็ถูกค่ายเพลงยักษ์ใหญ่อย่างจีเป็นแกรมมี่ทำให้เขาไปสกรีนเทสเพื่อเตรียมที่จะออกกันเป็นศิลปินซึ่งก่อนที่เขาจะออกกันเป็นศิลปินเนี่ยก็จะเป็นพิธีกรอย่างที่ผมบอกไปนะครับคุ้นใช่ไหมฮะรายการลืมโลกคอนเสิร์ตลืมโลกก็ถือเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นพี่เจเจตรีนะครับพิธีกรก่อนที่จะสวอปมาเป็นนักร้องอย่างเต็มตัวนะครับใช้เวลาในการเตรียมงานชุดนี้มาถึง3ปีสำหรับอัลบั้มแรกที่ชื่อว่าจอเอกขออภัยครับจอเอกจอสระเออะบอ อ่านชื่อยากเหลือเกินนะฮะสำหรับอัลบั้มแรกแต่ถ้าจะบอกว่ามันคืออัลบั้มชุดแรกที่ชื่อว่าเจเนี่ยน่าจะเรียกได้ถูกปากนะครับแต่จอจานสระเอสระอะบอใบไม้ถ้าสำหรับในความรู้สึกผมนะการตีความแบบนี้บอกเลยครับว่าเจ็บ แต่ความจริงคือเจนั่นแหละนะฮะก็คือเอาชื่อเล่นของพี่เจเนี่ยมาเป็นชื่ออัลบั้มเป็นการตั้งชื่ออัลบั้มที่ถือว่าค่อนข้างแปลกแหวกแนวที่สุดของวงการเพลงไทยในยุคหนึ่งนะฮะถึงขนาดมีวงหนึ่งชื่อว่าวงชายนะครับเอาไปเขาเรียกว่าล้อตั้งชื่ออัลบั้มเหมือนกับพี่เจครับเอาให้แบบเรียกยากขึ้นนิดหนึ่งนะฮะแต่เราไม่เอ่ยถึงชื่ออัลบั้มนั้นเพราะว่าเรียกยังไงก็ไม่ยากเท่าจอเอกอะปอนั่นเองนะครับจอเอกอะปอเป็นอัลบั้มที่ใช้เวลาในการเตรียมงานช่วงนี้ถึง3ปีนะครับซึ่งก็ได้พี่ว่าวอนุวัฒน์สืบสุวรรณคุณพ่อของคุณเต็มวุฒิสิทธิ์สืบสุวรรณหรือพี่เต็ม UHT นะครับมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้อิสระกับเจเต็มที่ซึ่งอัลบั้มชุดนี้ก็ได้นะครับว่าเอาความเป็นตัวตนของพี่เจเนี่ยมาใส่ในอัลบั้มนี้แบบจัดเต็มทั้งในแง่ของแนวเพลงที่มีความเป็นแบบป๊อปแดนซ์ตามสไตล์ของคนในยุคนั้นแล้วก็มีการใส่อะไรหลายอย่างทั้งในเรื่องของตัวเครื่องดนตรีรวมถึงบางเพลงก็เน้นเล่นแบบอัดสดด้วยนะฮะก็เพื่อให้อัลบั้มนี้มีความสดใหม่แล้วก็มีความแตกต่างเพื่อให้เป็นภาพจำว่านี่คืออัลบั้มแรกของพี่เจที่แน่นอนเขาว่าถ้าหลังจากที่อัลบั้มนี้วางแผ่วไปชื่อของพี่เจเจตรินจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเลยแล้วก็เปลี่ยนไปตลอดกาลจริงๆนะครับเพราะว่าเพลงฝากเลี้ยงถูกเปิดออกอากาศตามสถานีวิทยุทั่วประเทศนะครับ
อาการจอเออะปอย้ำอีกทีนะครับจอเออะปอเนี่ยกลายเป็นฟีเวอร์เลยนะครับก็ส่งผลให้เพลงฝากเลี้ยงขึ้นแท่นเพลงฮิตทันทีหลังจากที่ปล่อยมาได้เพียงแค่ไม่ถึงสัปดาห์ยิ่งบวกกับมิวสิกวิดีโอซึ่งหลายคนคงจะทราบกันดีว่าเพลงนี้ฝากเลี้ยงมี MV 2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันที่2จะเป็น MV ที่มีภาพบรรยากาศเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่พี่เจไปเล่นที่ MBK Center MBK Hall นั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่เขาจัดคอนเสิร์ตแบบยุค80 90ไว้มากที่สุดที่1เลยและถือเป็นฮอลล์คอนเสิร์ตใจกลางเมืองที่เรียกได้พูดเต็มปากเลยว่านี่คือผู้มาก่อนการก่อนที่จะมีรอยัลพารากอนฮอลในยุคถัดมาแล้วก็ล่าสุดขอนอกเรื่องนิดนึงนะ UOB Live เปิดแล้วนะครับน่าจะเปิดแล้วเนาะเพราะว่า M Sphere ก็เปิดแล้วเช่นกันนะครับซึ่งเดี๋ยวกุมภาพันธ์เนี้ยเดือนหน้าเนี่ยเขาจะเปิด UOB Live เต็มรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นฮอลล์คอนเสิร์ตแห่งใหม่ที่ขยับจากอยู่สยามมาอยู่สุขุมวิทนั้นเชื่อว่าน่าจะมีอะไรให้เราได้ว้าวกันอีกแน่นอนนะครับกับคนที่พี่เจกันดีกว่านะฮะก็ตอนนั้น MV เพลงฝากเลี้ยงมี2เวอร์ชันใช่ไหมเวอร์ชันแรกเป็นเวอร์ชันที่หาดูยากมากครับและต้องดูได้เฉพาะวิดีโอเทปคาราโอเกะเท่านั้นแต่มีผู้ใหญ่ใจดีท่านนึงนะครับอัพคลิปลงใน YouTube ซึ่งหลายคนก็จะได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่านี่คือมิวสิกวิดีโอเพลงฝากเลี้ยงเวอร์ชันแรกที่ภาพ MV ออกมาคือแบบพี่เจอย่างเท่อะมันเท่จริงๆแล้วบวกกับได้พี่ชาลีพุ่มดอกมะลิแล้วก็ป้ามอมอริสเคมาเป็นแดนเซอร์ให้เนี่ยมันสะเดามากจริงๆก็ถือว่าเป็นเพลงเปิดตัวที่ทำให้ชื่อของพี่เจเจตรินวัฒนศิลป์เข้าไปอยู่ในใจของแฟนเพลงอย่างสมบูรณ์แบบทีนี้มาพูดถึงท่าเต้นของเพลงฝากเลี้ยงกันบ้างเชื่อว่าหลายคนน่าจะจำกันได้ดีนะครับกับท่าโบกรถของจราจรนะฮะซึ่งก็เป็นเอากิมมิกหลักของเขาเรียกว่าคุณตำรวจจราจรเนี่ยชอบทำท่าโบกรถนู่นนี่นั่นเนี่ยมาใส่เป็นท่าเต้นสนุกในเพลงนี้แล้วกลายเป็นปรากฏการณ์ในช่วงนั้นที่หลายคนต้องเต้นตามกันได้นอกจากนี้อีกหนึ่งอย่างของเพลงครับอินโทรครับเชื่อว่าหลายคนควรจะจำกันได้ดีไม่เรียกว่าอินโทรดิต้องเรียกว่าอะไรนะเป็นท่อนเอียร์วอร์มที่หลายคนอาจจะคุ้นครับนั่นแหละครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะจดจำกันได้ดีซึ่งไอ้อ้าวเนี่ยมันจะเป็นอาการเหมือนแบบประมาณแบบยึกยักยึกยักนะฮะยึกยักยึกยักประมาณว่ามันหัวใจเต้นแรงมันอยากจะแบบเลือดสูบฉีดแบบนู่นนี่นั่นนะครับเรียกไม่ได้ว่าจะเรียกว่าอะไรดีนะฮะแต่ก็ถือว่ากิมมิกหลักทุกสิ่งทุกอย่างของเพลงฝากเลยเนี่ยมันกลายเป็นเอียร์วอร์มมันกลายเป็นไวรัลมันกลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เพลงนี้กลายเป็นเพลงชาติขาแดนซ์ที่ทุกคอนเสิร์ตยุค90หรือคอนเสิร์ตที่พี่เจไปเล่นต้องมีเพลงนี้อยู่ในลิสต์ครับเพราะว่ามันคือพระเอกของทุกงานปาร์ตี้ที่ต้องมีคอนเสิร์ตที่ไหนมีพี่เจที่ไหนอย่าลืมมีฝากเลี้ยงไว้ด้วยนะครับเพลงช้าก็ถือว่าโด่งดังไม่แพ้กันนะครับก็มีกองไว้แล้วก็เพลงเจ็บไปเจ็บมาซึ่ง2เพลงดังกล่าวก็ได้พี่โอมชาตรีคงสวรรค์แล้วก็พี่ดี้ยี่สิบหกขอหน้านะครับมาโปรดิวซ์ให้อ๋อพี่โอมชาตรีโปรดิวซ์เพลงเจ็บไปเจ็บมาคองไว้นะครับแน่นอนว่ามาสเตอร์พรีสนะฮะของพี่เจเนี่ยตอนนั้นซึ่งแน่นอนภาพจำของพี่เจนอกจากเพลงเร็วแล้วเพลงช้าก็ทำได้ดีเช่นกันนะฮะก็เลยส่งผลให้อัลบั้มจอเอกบอดทำยอดขายชนิดที่ว่าไปได้สวยเลยทีเดียวน่าจะประมาณล้านตลับแหละชุดแรกซึ่งถือว่าโด่งดังมากนะครับก่อนที่จะมาโด่งดังแบบสุดขีดในอัลบั้ม108,900ซึ่งเป็นอัลบั้มที่2ที่ทำให้พี่เจมส์ชอบเอาความเป็นเพลงแร็ปเข้าใส่มาแล้วกลายเป็นปรากฏการณ์ในช่วงหนึ่งที่ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเพลงแร็ปมันส่งอิทธิพลต่อพี่เจและครอบครัวการเพลงไทยอย่างแท้จริงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันว่า108,1009หรือ108,900อัลบั้มที่2พี่เจทำไมถึงโด่งดังสุดขีดในตอนนั้นครับตอนนั้นเป็นสงครามของวงการเพลงในตอนนั้นเลยนะสำหรับทางแกรมมี่กับ RS ฝั่งแกรมมี่ก็มีพี่ตินากับพี่เจเป็นตัวนำร่องแล้วฝั่ง RS จะช้าอยู่ใหญ่ครับก็เลยสุมหัวคิดในส่วนของทั้งฝ่ายครีเอทีฟนู่นนี่นั่นในการปรับโฉมพี่ทัชให้เป็นเจ้าพ่อเท้าไฟนี่ก็เลยเกิดเป็นที่มาของ Touch Thunder นั่นเองนี่คืออัลบั้มที่2ที่ต้องใช้คำว่าแม้จะออกชุดแรกเมื่อปี33แต่ชุด2นั้นกลับดังกว่าชุดแรกอีกครับเพราะว่าเพลงเท้าไฟเนี่ยเป็นเพลงเปิดตัวของ
อัลบั้มนี้ซึ่งความพิเศษคืออย่างที่บอกไปว่านี่คืออัลบั้มที่เปลี่ยนแนวพี่ทัชจากความเป็นป๊อปร็อกมาเป็นป๊อปแดนซ์แบบจัดหนักจัดเต็มแล้วก็มีเพลงฮิตระดับเอลิสมากมายไม่ใช่ว่ามีเท้าไฟอย่างเดียวก็มีจำไว้เลยมีมาเพื่อรามียังดีกว่าคือเอาง่ายๆนะฮะที่เอ่ยมาทั้งหมดเนี่ยเชื่อว่าทุกคนน่าจะเกิดทันเพลงเหล่านี้และเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีเทปคาสเซ็ต Touch Thunder ในตอนนั้นสมัยนั้นยังไม่มี CD นะครับมีเป็นเทปคาสเซ็ตซึ่งถือได้ว่าเป็นอะไรที่แรร์เทมบ้านในเอ้ยแรร์ไอเทมบ้านในยุคนี้เลยครับอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เท้าไฟกลายเป็นปรากฏการณ์คือมิวสิกวิดีโอครับเป็นมิวสิกวิดีโอแบบกึ่งภาพยนตร์เป็นหนังสั้นเขาเรียกว่าเป็นหนังสั้นผู้มาก่อนการจะเรียกได้ว่าฝั่งแกรมมี่ก็มี MV พี่เบิร์ดที่ทำเป็นหนังสั้นเพลงบูมอะไรใช่ไหม RS อัลบั้มทำเป็น MV ที่เป็นหนังสั้นนะครับแล้วรู้ไหมครับว่าเป็นผลงานของผู้กับคนไหนพี่ปาดปราดยาปิดแก้วนะครับในมีซาวด์เอฟเฟคต์ประกอบด้วยนะครับ ครีเอทีฟมือรางวัลของค่ายในตอนนั้นครับสั่งสร้างไอเดียในการทำมิวสิกนี้ให้เรียกได้ว่ามีความเป็นแฟนตาซีนิดนึงเพราะว่าอยากจะดึงจุดขายของพี่ทัชให้เป็นฮีโร่เท้าไฟคนใหม่ของวงการเพลงไทยก็เลยใส่ในเรื่องของเทคงานเทคนิคพิเศษนู่นนี่นั่นมากมายใน MV นี้แบบจัดเต็มจัดหนักนะครับแล้วก็ถ้าใครสังเกตในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้จะมีหนุ่มน้อยคนหนึ่งหน้าตาแบบกำบอกนะฮะแล้วก็นั่งดู MV อะไรไม่รู้แล้วถูกใครว่าใส่ฟ้าฟาดลงเข้าทีวีแล้วดูดเข้าไปอยู่ในอีกโลกมิตินึงไปเจอรองเท้าที่เป็นโหที่พูดมาทั้งหมดนี้คือสปอยนะครับเราจะพูดถึงเท้าคนนี้พี่ตั๊กบริบูรณ์จันเลือกนะคะนี่คือผลงานชิ้นแรกของเขาในฐานะเขาเรียกว่าเป็นกึ่งจะเป็นพระเอก MV นะครับกึ่งจะเป็นพระเอก MV แหละแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นทั้งพี่ตั๊กกับพี่ทัชเต้นเพลงนี้ด้วยกันซึ่งถือได้ว่าเป็นอะไรที่แบบโหขนลุกมากเลยนะครับเราเกิดไม่ทันในปี34นะเพราะว่าเกิดปี35แต่จะมาคุ้นกับการดู MV ก็คือช่อง RS Friend นะฮะพออัพ YouTube มาก็อาจจะแบบคุ้นๆภาพนี้นิดนึงนะครับแต่ตอนนั้นถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์เลยสำหรับTouch Thunder แล้วก็เพลงเท้าไฟนะครับเป็นปรากฏการณ์ขนาดไหนคิดดูแล้วกันคอนเสิร์ตใหญ่ที่พี่ทัชจัดทั้ง2ครั้งที่ MVK Hall แล้วก็ที่ Idol Stadium ผมว่าวัดขายหมดถล่มทลายเลยก็ถือได้ว่าเป็นการปรับภาพลักษณ์ใหม่ของพี่ทัชจากป๊อปร็อกใสๆมาเป็นป๊อปแดนซ์ที่เน้นท่วงท่าความแข็งแรงของท่าเต้นเนี่ยก็เลยทำให้อัลบั้ม Touch Thunder กลายเป็นอัลบั้มที่มีเพลงฮิตระดับA list ระดับขึ้นหิ้งอยู่หลายเพลงในขณะเดียวกันมันคืออัลบั้มที่กล้าพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าในเมื่อแกรมมี่ทำเพลงแดนซ์ได้ RS ก็สามารถทำเพลงแดนซ์ได้เช่นเดียวกันก็ถือว่าฝั่ง RS แม้จะมาช้าแต่ก็มาช่วงเพราะว่ามีทีมงานคุณภาพรังสรรค์ให้อัลบั้มนี้สมบูรณ์แบบแล้วก็ต่อยอดความสำเร็จไปสู่ภาพยนตร์ครับที่ชื่อว่าลองตะแกลบแบบพี่ทัชนฤกษ์ทุ่งคุณแอนวาสนาพี่ตั๊กบริบูรณ์พี่ลูกพรุเดชคุณ Xจะตกลงแสดงในหนังเรื่องนี้และถือได้ว่าเป็นหนังเรื่องแรกของค่าย RS นะครับก่อนที่จะมี RS Film ในอีก3ปีต่อมานั่นเองครับแม้เวลาจะผ่านมาร่วม30กว่าปีนะครับแต่สำหรับทั้งพี่ทัชและพี่เจนั้นก็ยังคงรอดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงให้เราได้เห็นหลายหลากหลายผลงานรวมถึงการไปออกรายการต่างๆด้วยแต่หนึ่งสิ่งใดคือการได้ร่วมงานกันเป็นสิ่งที่หายยากมากเชื่อว่าหลายคนควรจะจำกันได้นะครับว่าพี่เจกับพี่ทัชเคยขึ้นเวทีด้วยกันในร่วมดนตรีตอนปี36ซึ่งเป็นภาพที่แบบสุดจะแบบแรร์ไอเทมมากและหลังจากนั้นมาภาพนี้ก็หายไปจนมาปี2007ครับที่ทั้งพี่เจกับพี่ทัชขึ้นเวทีด้วยกันอีกครั้งย้ำนะครับขึ้นเวทีด้วยกันอีกครั้งในรอบ20กว่าปีในคอนเสิร์ต JDNA ที่ Impact Arena นะครับและก็มาอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วกับคอนเสิร์ต Grammy and RS คอนเสิร์ตในทีมในที่ Versary นะครับซึ่งถือเป็นคอนเสิร์ตในรอบหลายปีที่ทั้งสองค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ร่วมมือกันจัดคอนเสิร์ตนะครับซึ่งแน่นอนว่าทั้งพี่เจและพี่ทัชก็ขึ้นเวทีด้วยกันแต่คราวนี้เปลี่ยนจากเพลงยุ่งหน้าที่เคยร้องใน JDNA มาเป็นกองไว้เป็นกองไว้ในเวอร์ชั่นเขาเรียกว่าร้องด้วยกันซึ่งต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันเป็นภาพที่หาดูยากเช่นกันใครอยากเห็นคู่ร้องเพลงนี้ด้วยกันลองไปหาดูกันได้ที่ตามวิดีโอนะครับเพราะว่าคอนเสิร์ต
90 anniversary จาก project Grammy and RS concert เนี่ยหาดูได้แล้ววันนี้นะครับแต่เนื้อสิ่งใดนะครับแน่นอนเขาว่าจากที่เป็นคู่แข่งในอดีตวันนี้พิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่าทั้งคู่ก็ถือว่าเป็นซุปตาร์แห่งวงการเพลงที่ยังคงรถแล่นมาจนถึงทุกวันนี้และในขณะเดียวกันทุกเพลงที่เรายังคงเปิดฟังทั้งของพี่เจของพี่ทัชนั้นยังอยู่ในใจของพวกเราตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้